ผมพามากินนี่โอมาคาเซ่โอเรามาคาเซ่15-16คำไม่เป็นไรเผื่อท้องมาแล้วไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานนะมันละมุนอ่ะมันละลายในปากคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนก็งงใช่ไหมครับเพราะด้านหลังผมเนี่ยว่างเปล่ามากมันเป็นกำแพงที่มีดีไซน์เฉพาะตัวญี่ปุ่นร้านอาร์ตเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เป็นร้านอาหารผมเนี่ยจะพาเพื่อนร่วมงานของผมมาตอบแทนคนนี้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของผมเลยนะเป็นเหมือนคู่ขาแบบตบมุกไม่มีเขาก็ไม่มีผมขอเชิญครับคุณลุงสีรุ้งลาวันหนูหินได้รับถูกป่ะได้รับถูกป่ะถูกโอ้โหอะไรวะเนี่ยรุ้งอะไรนะลุงราวันธนหงษาแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนนามสกุลไปขอพี่เดชจะได้เปลี่ยนมาใช้ของมันไปขอพี่เดชจะได้เปลี่ยนมาใช้ของมันคุณพระคนชื่อผมพามากินนี่โอมาคาเซ่โอเรามาคาเซ่ไม่ใช่นั่นมันอินเดียเอาหรอเออรับรองว่าผมไม่ได้หวังผลอะไรกับพี่เลยจริงเหรอไม่มีอะไรแอบแฝงทำไมแววตาและน้ำเสียงแกมันไม่ใช่จริงๆผมหวังดีกับพี่ลุงอยู่แล้วรักมากเชิญเลยครับพี่เอาเพื่อนมาด้วยคนนึงอันนี้เหรอเออไหนๆแกก็จะเลี้ยงแล้วอ่ะงั้นพาเข้าไปเลยครับซูชิอิชิสึนะครับถ้าถามถึงโอมาคาเซ่ก่อนก็คือเป็นครั้งแรกเลยถูกไหมเป็นครั้งแรกที่ต้องมากินอะไรที่เป็นคอสแบบนี้หรือไม่แน่อาจจะเคยกินมาก่อนแต่ก็คือไม่ใช่ทางจะเท่าไหร่เคยไปกินแบบบัฟเฟ่ต์ที่ญี่ปุ่นฉันกินข้าวปั้นไปได้2คำที่อิ่มแต่วันนี้ตั้งหลายคำนะเนี่ย15-16คำไม่เป็นไรเผื่อท้องมาแล้วไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าแบบกะว่าเราจะเลี้ยงถูกไหมใช่เชฟมาแล้วทักทายเทปคือด้วยกันเลยสิด้าทักทายโถพอฉันพูดเขาเขียนมีดเลยสวัสดีเชฟก่อนครับสวัสดีค่ะเชฟเชฟแนทครับพี่แนทใช่ไหมครับเขาก็จะมาทักทายเราก่อนเดี๋ยวเรากินไปคุยไปแล้วกันเรารู้จักกันมากี่ปีครับพี่ลุงสามป่ะก็คือสุภาพบุรุษผ่านมา3ปีถูกไหมแต่ว่าพี่ลุงเข้าวงการมากี่ปีแล้วที่ชัดที่สุดก็คือยังเป็นชื่อ IG อยู่ทุกวันนี้หนูหินบทแจ้งเกิดคือเกิดจากหนูหินเลยใช่อันนั้นคือกี่ปีก่อนตั้งแต่ปี49โหนี่ผ่านมา24ปีแล้วเนี่ยมึงเนี่ยยังไงเนี่ยเอาดิทีสิบสี่ปีในวงการบันเทิงเป็นคนไม่เคยประกวดอะไรมาก็เลยมาเนี่ยเวทีหนูหินเนี่ยพอเรารู้ว่าเราน่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้แล้วตอนนั้นประกวดหนูหินเขาต้องประกวดทำอะไรอ่ะหนึ่งก็คือคนหน้าเหมือนอ่ะอันนี้คือชัดเลยคือเขาจะมีการ์ตูนต้นแบบมาแหละจริงต้นแบบหนูหินในการ์ตูนเราอายุ26ปีแต่เด็กที่เขาต้องใช้คือเด็กอายุ16เด็กทุกคนที่จะมาแคสเขาก็จะอายุน้อยกว่าเราทั้งนั้นคือยังเรียนอยู่เราจะบอกว่าเราชนะเด็กมาได้ทั้งที่เราอายุ26แล้วตอนนั้นใช่ใช่ใช่นั่นแหละกินก่อนเดี๋ยวนี้ดูแรกไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไม่ได้ไข่ต้มมันดีนะมันดีมันละมุนลิ้นมันเข้าไปแล้วเหมือนพองจากข้างในเหรอร้อนไอ้ขอย้อนไปก่อนยังคุยเรื่องนี้ยังไม่จบก็คือประกวดมาแล้วเขาให้ทำอะไรอีกเขาก็จะเหมือนทำนองว่ามี acting ไหม acting มีมันมีแน่นอนอยู่แล้วเขาก็เหมือนว่าให้คุณส่งรูปนู่นนี่มานะรูปหน้าตรงครึ่งตัวกับเต็มตัวอะไรเงี้ยเราก็ส่งไปให้เขาต้องการ2แผ่นแล้วก็ไป2แผ่นนั่นแหละแต่ว่าเป็นแผ่นที่ใหญ่มากของ A4 แล้วเราก็มีหลายเวอร์ชั่นของเราอยู่ในนั้นน่ะเหมือนหนูหินตอนทำนู่นทำนี่อะไรคือให้เขาเห็นภาพเพราะว่าตอนผมยาวเราจะสวยมากไงเราก็กลัวเขาไม่เห็นภาพเนี่ยก็ฟังเหมือนคนดูอยู่ไม่ได้ว่าอะไรแล้วจะเล่าต่อเลยแต่ง่ายต่อพอเขาเลื่อนจดหมายมาปุ๊บผ่านแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายมาก็ไปโชว์ความสามารถใช่ๆก็วันแรกที่ต้องให้เขาเจอตัวจริงอ่ะเราก็แต่งตัวไปเลยแต่ก็ได้ผลนะแล้วมันมีไฟนอลมั้ยเขาเอาไปเก็บตัว5วันอ๋อไปเข้าแคมป์เลยเหรอใช่อ๋อเหมือนเป็นเรียลลิตี้อ่ะตอนนั้นเรียลลิตี้หนูหินแล้วก็มีหนูหินเต็มไปหมดเนี่ยน่ารักแน่เลยจนได้มาเป็นหนูหินทุกวันนี้แล้วที่บอกว่าเข้าวงการมา14-15ปีก่อนนั้นก็คือทำอะไรครับเขียนบทในการเนี่ยก่อนบายคลายเครียดอ่ะอ๋อแสดงว่าเจอพี่ตีมาก่อนนั้นแล้วสิเจอแล้วตอนหนุ่มพี่ตีเจ้าชูไหมประมาณแล้วเขาจีบเราไหมเขาจีบเราแต่เขาไม่ชอบสเปคเราก็เลยไม่เอาโอ้ยเดี๋ยวจะเป็นล้อในกองคือพี่ตีเคยจีบพี่ลุงเราด้วยให้รู้ถ้าเราสองคนอย่าไปบอกพี่ตีกับพี่ตีได้ไม่เคยสำหรับเมนูต่อไปครับตัวนี้ทางเชฟจะเสิร์ฟเป็นอิวาชิโรครับผมจะอยู่ในตระกูลพวกซาดีนครับก็คือเขาบอกว่าให้กินกับวาซาบิเยอะๆหน่อยพี่ลุงชอบกินวาซาบิไหมกินได้แต่ถ้าเยอะมากก็กลัวมันจะแบบได้ประมาณนี้นะครับเชฟชัวร์นะไม่รู้สึกอะไรครับว้าเราอย่าได้ยอมโอเคนะ
ปกติถ้ากินวาซาบิเยอะขนาดนี้ป่านนี้นี่แบบว่าควันออกหูแล้วหรือมันยังไม่ออกฤทธิ์วะถามความรู้สึกดีกว่าไหนๆเจอกันมา3ปีแล้วรู้สึกยังไงกับผมบ้างเอาตอบตามความจริงนะไม่ต้องห่วงว่าเป็นรายการผมอ๋อไม่ใครห่วงแล้วเจอมาแล้วเจอมาแล้วผมเหมือนจะเข้าถึงยากนึงอ่ะแอบเก่งๆว่าแบบจะต้องเล่นกันอะไรเงี้ยมันต้องทำความรู้จักด้วยซิทคอมที่เล่นมันต้องแบบตลกปกฮาถ้าคนที่เคมีเข้ากันไม่ได้มันก็ยากไงเราก็แอบเกรงๆนิดนึงอะไรพอดูเขาก็มาอู้ดูดีสะอาดสะอ้านแอบลุกคุณหนูนิดนึงแต่หลายคนชอบคิดอย่างนี้นะคิดว่าผมแบบคุณหนูจริงแต่พอสักเดือนนึงผ่านไปเท่านั้นแหละอ้าวเดี๋ยวนี้พอเราดูแบบคาแรคเตอร์ซันน่ะเราก็โหคนเขาช่างหาคาแรคเตอร์มาได้เหมาะมากคือมาร์ทกับซันเนี่ยคือทุกวันเนี้ยซันไม่ได้เล่นละครนะคะคือทุกวันเนี้ยคือตัวตนที่แท้จริงของมาร์ทไม่ใช่คือผมไปอ่ะผมคือวันนั้นไปกองผมก็จะเป็นตัวละครนั้นกองอื่นผมก็ไม่เป็นแบบนั้นนะไม่จริงไม่เนียนได้ขนาดนั้นหรอกจริงๆคนเฉพาะหนูคิดว่าผมเป็นคนอเลิร์ทไงเพราะผมเล่นเป็นซันผมเลยเป็นอเลิร์ทเหรอคือกองอื่นผมก็ขึมคือทุกวันนี้คือแสดงกับที่อยู่ด้วยกันนี่ก็แสดงไม่ใช่มันแค่แบบเอ้ย energy วันนั้นมันก็เป็นแบบนี้คือผมไม่ได้คือเป็นไปตามซันเฉยไม่ใช่ว่าเหี้ยแต่คือแบบว่าผิดคาดกับที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกคือน่ารักแล้วเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่เล่นเออมันกินคาเวียร์สองของโลกกลิ่นคาเวียร์มันแบบว่าออกมาเลยเนาะได้กลิ่นไหมได้เฮ้ยเสียดายกูเหลือเม็ดนึงไม่ใช่กินยังไงเนี่ย4เม็ดเนี่ยมันเนี่ยอย่างนี้แล้วอะทิ้งคาเวียร์อันดับ2ของโลกอะคิดดูดิขอโทษทีนะครับเชฟอย่าถือสาครับสะอาดแล้วนะคะไม่ต้องล้างแล้วค่ะกินเบียร์สะอาดแล้วตับของปลาอังโกะนี่ก็คือเขาเป็นโฟกาแห่งท้องทะเลใช่มันละมุนอะมันละลายในปากคุณผู้ชมนี่ต้องดูรายการอาหารเยอะเลยวะเนี่ยน้องพูดเป็นรายการอาหารเท็กเจอร์เนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันมีความสมูทนะคะคือตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเพิ่งเคยกินตับปลาครั้งแรกตับแบบตับเลยตับ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 ต่อไปครับเชฟดีป่ะดีป่ะมันละลายไปเลยอ่ะมันคืออะไรนะขออีกรอบนึงฟุกุชิระโอครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อไทยตัวนี้คือหูสเปิร์มปลาครับดีอ่ะฮะเพราะว่าซอสเขามีความแบบเปรี้ยวแล้วมันตัดกันมันแบบเฮ้ยอร่อยดีแต่ถ้าที่คุยมาเรื่องเทคนิคเชฟคือถ้าเราต้องการอะไรให้ไม่มีกลิ่นให้เปิดผ่านน้ำแล้วมันจะหายกลิ่นหายไป4ชั่วโมงอยากรู้ว่าเทคนิคนี้ใช้กับได้ทุกอย่างไหมหรือว่าเฉพาะเพราะอาหารทะเลพวกปลาวัตถุดิบอันนี้ใช้ได้ครับผมแล้วก็จะเป็นพวกผักก็ใช้ได้เช่นกันอะไรที่มันมีกลิ่นไม่ดีกลิ่นเน่ากลิ่นอะไรเราไปเปิดผ่านน้ำแล้วหัวเราอะทำไมไม่ผ่านน้ำบ้างรู้ไหมในกองเนี้ยไม่อยากจะพูดนะคือที่แซวกันเนี้ยเรื่องจริงนะคือไอ้มุกว่าที่ชอบดมหัวพี่พอลล่าแล้วเหม็นกันในกองเนี้ยคือเรื่องจริงนะไม่จริงคือไม่ได้เหม็นหรอกมันแค่รู้กลิ่นเก่าเอาก็เดี๋ยวฉันจะเอาหัวไปเปิดผ่านน้ำมันเกิดจากใครนะที่เล่นมุกแบบเหมือนไปดมผมวันนั้นเกิดจากเต๋าต้องเล่นเป็นแฟนกันกับเต๋าคือเราแกล้งเป็นแฟนเขานั่นแหละแล้วมันมีซีนที่พี่เต๋าต้องดมต้องหอมผมแล้วขึ้นคอเลยนางบอกก็มันแบบนอนดึกตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้าบางทีกลับจะกลับมาแบบว่าสาตอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองกว่าจะล้างผมมันก็นี่แหละป่ะมันก็มีเหตุผลของมันอยู่มองไกลๆอ่ะเรื่องว่าเขาเหมือนเข้าป่าไม่ใช่เหมือนเข้าป่าวะเออเหมือนเออคือปลาหมึกมันบางมากเลยอ่ะความรู้สึกเหมือนแบบเนื้อปลาหมึกมันปกติเรากินแล้วมันจะเหนียวนะแต่นี้มันมีความรู้สึกเหมือนวุ้นมะพร้าวอะไม่ใช่ความเนี่ยความละมุนของมันเหมือนวุ้นมะพร้าวเด้งนะเด้งบางๆชิโร่เอบิคอมูชิเมะครับผมตัวนี้คือกุ้งขาวครับจากโตเกียวครับเมื่อกี้เชฟผู้ช่วยยาวมานี่ตาใสกันทั้งคู่เลยนะฟังเหมือนเข้าใจใช่ไหมชิโร่เอบิไอ้ชิโร่เนี่ยแปลว่าขาวเพราะว่ามันคือหมาจริงจังผมจำได้ตอนเด็กว่าเอ้ยทำไมหมาชื่อต้องชื่อชิโร่ชิโร่แล้วภาคไทยเขาเขียนเรียกว่าไอ้เจ้าขาวเนี่ยสับญี่ปุ่นก็ได้แล้วคุณผู้ชมมันมีความละมุนคุณแทบไม่ต้องเคี้ยวแบบคนแก่มากินแบบไม่มีฟันก็กินได้อะเดี๋ยวชอบมากเลยเป็นแขกคนแรกที่เรียกคนดูว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามาที่ร้านซูชิอิชิสุเรามากินปลาหมึกขาวแล้วเราก็มีเชฟเชฟแนทเชฟแนทโคดัสเชฟนี่อะไรยาวๆเขาก็ชื่อเชฟแนทเฉยๆตัวนี้จะเป็นอิชิกะกิไดครับผมคือปลากระพงลายเสือดีไหมดีนะปลากระพงลายเสือแล้วปกติมันเอจจิ้งที่ไหนครับหลังครัวเนี่ยในเคาน์เตอร์เลยครับผมคือตัวนี้จะมีเป็น
ระดาษสำหรับการเอจจิ้งครับผมแล้วก็จะทำการเปลี่ยนกระดาษตัวนี้ทุกวันครับแล้วก็การเอจจิ้งของเชฟจะใช้เป็นการเอจจิ้งกับน้ำแข็งครับผมมันจะทำให้ตัวปลานะครับมันย่อยสลายได้ดีครับผมแล้วพี่ลุงมีเอจจิ้งตัวพี่เองมั้ยใบหน้าอย่างเดียวเลยจริงเหรอไม่มีตัวอะไรดึงมาไม่แต่เราก็ดูแลดีนะใครจะเชื่อนะครับพี่ลุงอายุเท่าไหร่เอาจริงเอาจริงนะ42 42นะครับได้เท่านี้นะครับลียองเอยังอายอ่ะมักุโรคำแรกครับคืนนี้ทางเชฟจะเสิร์ฟเป็นชูโทโร่ครับเป็นมักุโรส่วนที่อยู่ระหว่างอากามิกับโทโร่ดีไอ้นี่ชอบมากคำนี้มากมันดีจนเราไม่อยากจะเอาอะไรเข้าปากอีกแล้วอ่ะเราเคยไปกินแบบอย่างเงี้ยที่มีเชฟมาเนี่ยไอ้อย่างงี้ใช่มั้ยใช่ๆรู้มั้ยว่าผมทำเป็นด้วยนะเคยเห็นก็เห็นไงเคยดูเคยดูใช่ป่ะรายการอะไรอ่ะเออรายการ Second Pan Show อ่ะ Second Pan เขาดูถูกรายการเรามากเลยเราทำโปรดักชั่นอย่างแพงยังมีอยู่มั้ยเนี่ยคะมีแต่ว่าต้นทุนมันสูงโอ้แต่มันคือเราอ่ะจริงๆถ้าใครชอบรายการนี้นะแวะไปดูได้ตอนนี้เพราะว่าเราอ่ะตั้งใจกับรายการนี้มาแล้วก็รอสปอนเซอร์ใจดีอยู่เฮ้ยอันนี้อันนี้ดีอันนี้น่าสนใจอันนี้ทำอะไรอยู่ครับอันนี้จะเป็นฟิวอ่ะครับเป็นโปรคําต่อไปครับคือโอโทโร่อาบุรีครับและตัวนี้ที่เชฟกำลังทำคือการอาบุรีครับจะทำเพื่อไขมันแตกตัวครับและทำให้เนื้อปลาเนี่ยนุ่มแล้วก็หอมขึ้นและตัวถ่านนี่คือไม่ใช่ถ่านธรรมดาถ่านไม้ใช่ไหมครับถ่านไม้ที่เจ้าตันครับตัวนี้เชฟแนะนำอยากให้ถ่านไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ายิ่งถ่านไว้ยิ่งอ่าไหนถ่านไว้ให้ดูถ่านไว้ดูดูดูเขียวเชฟชุดนั้นมันดีมากอันนี้คือหอยเปาฮื้อนะครับคุณผู้ชมกับซอสจากตับหอยเปาฮื้อใช่ป่ะหอยใช่ป่ะฮึความฮึใช่ป่ะฮึพอความเด็ดอ่ะจริงๆเนี่ยพอความดีจริงอันนี้กุ้งลายเสือนะครับเท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าใช่เสือดาวจะเป็นลายเสือคู่มีแบบใช่เป็นเส้นๆมีส้มมีสุกหอมอ่ะอยากรู้ว่าเท่าที่มองผมอ่ะรู้สึกว่าผมเป็นผู้ชายเจ้าชู้ไหมมากดูดิถึงขั้นตีพี่ตีเชื้อเอาใหม่เอาใหม่แล้วมึงจะถามไหมถ้ามึงต้องการความรายการเชฟน่าจะเคยเจอคนมาเยอะแบบลุกผมเนี่ยเป็นผู้ชายแบบไหนแอบเจ้าชู้เห็นไหมเห็นไหมเชฟอร่อยทุกคำเลยนะเพราะเป็นคนเฟรนลี่ด้วยไงเวลาแบบเขาเล่นน่ะเขาก็จะแบบว่าแบบเอ้ยคือเข้าใจคนเล่นป่ะแต่บางคนอ่ะเขาก็อาจจะคิดว่ามันต้องเป็นคนแบบอย่างนี้แน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยคำต่อไปแหละคำนี้ที่เรารอคอยหอยเม่นขายหอยเม่นไปเลยไปเลยอู้นี่พันหนังสั้นจากฮอกไกโดนะครับหวานปกติก็คิดว่ากินยากนะเท่าที่รู้จักมาทำไมวันนี้กินได้หมดเลยฉันเป็นคนกินง่ายไงกินได้ทุกอย่างยกเว้นข้าวหมูแดงกับข้าวหน้าเป็ดสองอย่างเหรอเอออย่างอื่นกินได้หมดเลยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นซุปแล้วก็เป็นของหวานแล้วถามว่าชอบคำไหนสุดคำที่ชื่อว่าคือเดสเตเนสเนาะโปรตุสเนนมากุโร่พูดให้เออที่ปิ้งฐานบนข้างบนใช่ไหมคือใช่ด้วยความที่เราเห็นกรรมวิธีในการทำแบบมันดูยิ่งใหญ่อ่ะมันดูมีแบบเหล็กย่างมันคือเรื่องราวเรื่องที่ไปรู้ข้ามเรื่องเชฟไปอ่ะใช่พอกินแล้วมันก็แบบว้าวมันดีมันว้าวมันว้าวจริงอ่ะอันนี้เป็นของหวานของพี่เขาเอาแล้วต้องกินซุปก่อนหรือเปล่าใช่ครับวางเอาออกมามันไม่ใช่เอาออกไปกินข้าวต้องกินซุปแล้วเชฟปั้นอะไรอยู่ครับเนี่ยตัวนี้เป็นของหวานอันสุดท้ายครับผมตัวนี้จะเป็นโมจิครับตัวนี้จะปั้นโมจิแบบสดๆเลยเฮ้ยอุ้ยที่ปั้นโมจิสดเพิ่งเคยเห็นเนี่ยขั้นตอนการปั้นพี่ไม่เห็นเลยพี่ตัวสั้นไม่น่าเล่นเลยตลกฟังขาดมันเทรดดิชันแนลมากเลยอ่ะคือหน้ามันรู้สึกเป็นโมจิแบบพื้นเพลงของเขาเนี่ยช่วงทางของคอแล้วนะครับเดี๋ยวคิดเงินเลยครับคิดเหมือนชี้มาที่ฉันเอาหน่าเลี้ยงน้องวันเกิดคอร์สหนึ่งเท่าไหร่ครับ 8,000 โอ้ยสบาย 8,000 2คน 16,000 โอเคจ่ายเป็นโอนได้ใช่ไหมแบตหมดโทรศัพท์แบตหมดแต่นี่เร็วๆโอนเร็วๆทำหน้าลำบากใจเลยนี่เล่นเอาจริงเดี๋ยวขอคิดก่อนว่ารหัสเข้าคืออะไรอู้ตายแล้วเข้าได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูยอดเงินในบัญชีก่อนใครนะคะที่ดูรายการมัจจุอยู่นะคะถ้าสมมติว่าคุณเคยมีความคิดว่าเฮ้ยมาร์คเขาเป็นคนน่ารักสดใสเขาเป็นมิตรมากค่ะเป็นมิจฉาชีพนะคะแล้วดาราท่านไหนนะคะที่โดนมาร์คติดต่อไปมึงไม่ต้องมาออกเชฟแนทขอบคุณมากเลยครับอร่อยมากเลยครับขอบคุณนะคะให้ฝากผลงานก่อนดูเร็วฝากช่องรุ้งฟุ้งฟันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงให้ติดตามอุ้ยอันนี้ออนเมื่อไหร่เออเนี่ยพูดไปก่อนนะเพลงเพราะมากร้องเองแต่งเองนะคะขอสักท่อนนึงสักท่อนนึงจำเนื้อเพลงตัวเองไม่ได้จำเนื้อไม่ได้จริงๆๆจำไม่ได้จริงๆอันนี้ก็พิสูจน์แล้วนะเพราะออโต้จูนแล้วก็ติดตามผลงานของเรา2คนได้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับยังมีคลิปที่ผมเคยชวนพี่อาร์เนี่ยมาทำหมูกระทะก็ไปกดดูกันได้นะครับรวมไปถึงคลิปที่ผมเคยไปเป็นเชฟซูชินะครับก็ไปกดดูนะครับ
แล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องมีนาคมด้วยแล้วเจอกันใหม่จ้า